สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาทำแจ่วพริกเผาใส่ปลานะครับนะเอาพริกหนุ่มหรือพริกหยวกเขียวแบบนี้นะครับนะเอาไปเผานะครับมีมะเขือเทศสีดาแบบนี้นะครับนะแล้วก็เป็นมะเขือเทศที่เอาไว้ตำส้มตำนะครับนะมีหอมแดงนะครับล้างให้สะอาดแบบนี้แล้วก็เอาไปเสียบไม้นะครับนะมีกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมไทยแบบนี้ล้างให้สะอาดก่อนนะครับนะล้างลาออกนะครับแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกจินดาแดงนิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เตาเผากันเลยครับจุดเตาไว้แบบนี้นะเพื่อนเอาลงเผาได้เลยนะครับใช้ถ่านเนาะเผาให้ออกดำๆนิดนึงนะครับนะไม่ไหม้นิดนึงเขาจะหอมดีนี่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรียกมิตรไม้อันนี้เพกานะครับนะเอามาย่างให้ดำๆเดี๋ยวเราไปล้างออกนะครับนะแล้วก็กินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับนะจะขมๆหน่อยนะครับภาคเหนือเขาเรียกลิ้นไม้ภาคอีสานเรียกอะไรลิ้นฟ้าเนาะเดี๋ยวเบสย่างตรงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวย่างให้เกรียมนิดนึงนะครับจะได้หอมๆเนาะเพกาก็ย่างเป็นลักษณะนี้นะครับไฟอ่อนๆ นะครับใช้ไฟแรงไม่ได้ไหม้ก่อนสุกโอเคเดี๋ยวเจอกันขูดออกก่อนหน่อยจังหลังเลยย่างให้หอมๆเลยนะครับร้อนย่างไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะก็จะเริ่มสุกนี่อย่างนี้นะครับให้ไหม้ๆนิดนึงก็จะหอมดีอย่างนี้เลยนะครับใกล้ได้ที่แล้วครับอีกประมาณสัก2นาทีเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันในครัวเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามีเกรียมๆดำๆนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยหอมนะครับนะมะเขือเทศนะครับนะกับพริกนะแล้วก็ตัวนี้แต่งจานไว้นะครับเดี๋ยวจะรอเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูนะครับตอนจบเนาะนะครับมีเพทายนะครับเนี่ยที่เราย่างกันดำๆนะครับล้างให้สะอาดขูดนะครับไอ้ตรงดำๆที่ไหม้ออกนะครับเขาก็จะเหลือความหวานนะครับนะเผาเพื่อให้หายขมเนาะล้างให้สะอาดแล้วขูดนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆอย่างงี้จัดใส่จานนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในครัวเลยนะครับครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับนะไล่จากฝั่งขวามือนะครับนะเป็นต้นหอมกับผักชีนะครับแยกด้วยกันนะครับถัดมานะครับด้านบนนะครับเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาขวดนี่แหละ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะนะครับมะนาว1ซีกพอนะครับถ้าไม่เปรี้ยวไม่ต้องใส่นะครับนะถัดลงมาด้านล่างเป็นผงชูรสนะครับสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชานะครับมาเดี๋ยวเรามาตำกันเลยครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับใส่พริกลงไปได้เลยวันนี้แม่มาช่วยทำคลิปนะครับพริกจินดาแดงพริกหยวกนะครับพริกชี้ฟ้านั่นแหละนะครับกระเทียมไม้ใส่ลงไปได้เลยดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดหอมแดงเผานะครับใส่ลงไปถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาเผานะครับก็ใช้เผาเตาแก๊สได้นะครับนะก่อนเดี๋ยวอันนี้ค่อยโขกเดี๋ยวมันเป็นน้ำกระเด็นใส่วันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีปลาหมึกทอดนะครับแล้วก็ปลาทูทอดนะครับนะกินกับน้ำพริกหอมกินเผาพริกหอมกินเผาพริกนะครับให้ละเอียดเลยแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับนะขั้นตอนถัดมานะครับใส่อะไรแม่ใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศที่เราเผาไว้โอ้ร้อนๆเลย
มะเขือเทศนี่ช่วยอะไรแม่ช่วยให้หอมเหรอช่วยให้ออกรสหวานหวานอมเปรี้ยวอมหวานนัวนัวอมหวานกลมเข้มข้นโอ้น่ากินเลยอ่ะมันมีอูมามิด้วยนี่เนาะในมะเขือเทศอ่ะมีรสชาติความกลมกล่อมนะขั้นตอนนี้นะครับใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำปลานะครับตวงไว้แล้ว2ช้อนโต๊ะใส่น้ำมะขามประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าเราชอบเปรี้ยวค่อยใส่น้ำมะนาวเพิ่มอันนี้ผงชูรสใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยพออันนี้น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะครับเอาไปช่วยผงชูรสนะเราจะได้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะน้ำปลาสักหน่อยนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็โขกก็จะมีนี่เห็นไหมเด็ดก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ้าวใส่ต้นหอมบักขี้จบไม่บีบมะนาวลงไปนิดหนึ่งอ่ะถ้าคนชอบเปรี้ยวก็เอาน้ำมะนาวสักหน่อยเนาะใส่น้ำนิดเดียวใส่ต้นหอมผักชีใส่ไปหมดเลยมีต้นหอมนะครับผักชีแล้วคลุกเบาๆนิดหน่อยเพื่อผักมันจะได้ไม่ช้ำจบแล้วแม่เอามือออกให้เพื่อนๆดูหน่อยดูเพื่อนน่ากินมากๆนะครับไปลองทำทานกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับครับสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะครับนะน้ำพริกนะครับนะแบบสูตรอีสานน้ำพริกแจ่วพริกเผานะครับนะเนี่ยเขาเรียกพริกเผานะครับนะแบบอีสานนะครับนะก็จะเสิร์ฟด้วยถั่วพูนะครับนะกระเจี๊ยบนะเอาไปลวกก่อนนะครับนะมีแตงกวานะครับนะทั้งแตงร้านกับแตงเล็กนะครับนะแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีเพกานะครับนะหรือลิ้นม้าลิ้นฟ้านะครับนะในภาษาเหนือกับภาษาอีสานนะครับอร่อยนะครับกินกับน้ำพริกนะแล้วก็มีตัวของใบบัวบกนะครับนะเอามากินกับแก้มนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เพื่อนๆหวังว่าจะได้สิ่งดีๆนะครับจากคลิปนี้แล้วก็เพื่อนๆไปลองทำทานก็ได้นะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับเนื้อทอดนะไก่ทอดหมูทอดนะครับนะปลาทอดนะครับนะเดี๋ยวนี้ไปขอทานข้าวก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ